วันนี้เราวันนี้เป็นวันศีลพอดีเนาะ15ค่ำมาคุยเรื่องการพิจารณาปัจจัยสี่ปัจจัยบริโภคตลอดทั้งแก้เรื่องศีลไว้ดีกว่าสมัยก่อนพูดบ่อยแต่มันไม่มีที่อัดไว้ไว้โมฆะไว้อัดไว้เวลาฟังเวลาเผื่อมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วจะได้แก้ปัญหาเรื่องศีลกันอะไรที่มันติดขัด ตลอดทั้งเจตนาในการลงปฏิโมกข์จริงๆคืออะไรนะครับเราจะได้มีปัญญาจริงกันว่าจริงๆเป้าหมายของพ่อเราในการประชุมสงฆ์ลงปฏิโมกข์นี่เพื่ออะไรตลอดทั้งการพิจารณาปัจจัยบริโภคสี่ที่เราได้มานะครับที่เราสวดกันนะที่เราได้มาว่ามันได้มาที่เราแววพิจารณาอาหารก็ดีพิจารณาปัจจัยสี่เสนาสนะจีวรนะครับตลอดทั้งยารักษาโรคก็ดีอันนี้อยู่ในองค์ของศีลหมดเลยครับแต่แค่ว่าพวกเราไม่เข้าใจกันถ้าเราปฏิบัติอยู่ในปัจจัยบริโภคภายนอกในเนี่ยได้ก็อยู่ในองค์ของศีลครับนะครับถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ในปัจจัยสี่บริโภคสี่ตรงเนี้ยเราก็หนีออกจากกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเลยนะครับเพราะสิ่งที่เราได้ปัจจัยบริโภคสี่มาเนี่ยเราได้มาด้วยยังไงนะครับได้มาด้วยความสุจริตไหมสุจริตทางวาจาสุจริตทางใจกายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราใส่ผ้ากาสาวพัดแล้วนะครับด้วยอาศัยศรัทธาญาติโยมเราพูดอะไรไปสิ่งที่ไม่ถูกต้องทํานองคลองธรรมในคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วลาภสักการะมันเกิดมาจุดนี้เราต้องมาไต่ตรองตัวเองแล้วว่ามันไม่ใช่มันผิดธรรมนะครับตรงนี้เราน่าจะเกิดความละอายนะครับผมชอบคำหนึ่งคําที่สามารถเตือนสติเราได้ว่าเรานะในส่วนของความเป็นมนุษย์นี่ครับถ้าเราขาดความหิริโอตปะหรือความละอายแก่ใจเนี่ยนะครับหิริโอตปะความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยในจิตใจเราละอายต่อศีลต่อธรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีหิริโอตปะในจิตใจเนี่ยสถานะทางด้านของจิตของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งนะครับทําไมผมเรียกบ่อยๆว่านะสัตว์อกตัญญูสัตว์อกตัญญูนะครับสัตว์เนรคุณนะครับก็เพราะว่าเรามีสภาวะทางร่างกายเป็นคนจริงแต่ว่าในภายในจิตใจของเรามันเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ต่ํานะครับต่ําถ้าว่าหมานี่ผมถือว่ามันเป็นยังเป็นสัตว์เนรคุณสัตว์กตัญญูยังทําหน้าที่ถูกต้องชอบธรรมจะมีสัตว์อีกจําพวกหนึ่งที่มันต่ํากว่านี้ที่มันเนรคุณแม้แต่คนเลี้ยงมันมานะครับอะไรก็ช่างนะครับที่ผมชอบคำนี้จะเป็นตัวคําว่ากระตุ้นเตือนจิตเราไม่ให้เราเนรคุณต่อพระพุทธเจ้าไม่ให้เราเนรคุณต่อความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออนัตตาธรรมในพระสัทธรรมคำสอนไม่ให้เราเนรคุณต่อพระอริยสงฆ์เจ้าครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านสอนสั่งให้เราดำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาเกื้อกูลเราในหลักของสัทธรรมนะครับคำนี้ครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเทวธรรมก็ได้ฮิริโอตปะนี่ธรรมที่ก่อเกิดสู่ภพชาติที่สูงขึ้นจากมนุษย์สู่ความเป็นเทวดาหรือความเป็นเทพชั้นสูงขึ้นไปจะไม่ตกต่ำสู่อบายภูมินะครับฮิริโอตปะนี่เป็นเทวธรรมก็ได้นะครับอยู่ในร่างของมนุษย์จริงหนึ่งเป็นมนุษย์อยู่ในศีลห้าก็ต้องอาศัยหิริโอตปะตรงนี้อยู่ในความเป็นพระสงฆ์นะครับที่ตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะครับต้องอาศัยหิริโอตปะเนี่ยนะครับถ้าบุคคลใดเนี่ยครับนะครับไม่มีหิริโอตปะเนี่ยนะครับบุคคลนั้นมีค่าเท่ากับสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งคําว่าสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งคือสัตว์ตรงนั้นไม่สามารถตรัสรู้ธรรมได้มีอารมณ์มีความรู้สึกคิดนึกเหมือนกันแต่ไม่มีปัญญาก็เกิดแก่สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นนะครับจงจําคํานี้ไว้นะครับนะครับเราจะไม่เป็นสัตว์เนรคุณต่อพระพุทธศาสนาไม่เนรคุณต่อญาติโยมไม่เนรคุณต่อคําสอนแห่งความเป็นอนัตตาธรรมเรียกว่านิพพานธรรมหรือเครื่องมือในการกระทําเพื่อเข้าถึงความหลุดพ้นจากความทุกข์คือนิพพานธรรมนะครับอนัตตานี้เป็นชื่อและเป็นเครื่องมือในการกระทํานะครับเหมือนรสเนี่ยชื่อของมันเหมือนยาเหมือนอาหารเป็นชื่อของมันเพื่อรสแห่งความอิ่มนะครับความอิ่มนั้นเราเรียกว่าความสุขความอิ่มนั่นเราเรียกว่านิโรธนะครับอนัตตาธรรมคือเครื่องมือเหมือนกับข้าวนะครับเป็นเครื่องมือนะครับที่จะทําให้เราดับทุกข์ได้เครื่องมือในการกระทําเครื่องมือในการพิจารณาเครื่องมือในการยกขึ้นมาเพื่อแสดงความจริงให้กับจิตใจเรานะครับอนิจจังอนัตตานี่คือเครื่องมือในการกระทําที่จะเรียนรู้ธรรมชาติจุดนี้นะครับนะครับนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเรานะครับเป็นหัวใจธรรมหัวใจของพุทธศาสนาเรานะครับหรือหัวใจแห่งองค์การตรัสรู้นะครับถ้าเราไม่ยอมรับในสภาพความจริงตรงนี้เ
เราจะไม่สามารถตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุสัจธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเราได้นะครับหรือถ้าจะเป็นสมาธิเราก็ขอให้ตั้งสมาธิหรือความตั้งมั่นในความเป็นจริงตรงนี้นะครับในความเป็นอนัตตานี่แหละครับนะครับในความมีตนที่ไม่ใช่ตนนี่แหละไอ้ที่เรียกว่าตนกันนี่นะครับนะครับที่เรียกว่ารูปกายตัวตนเนี่ยที่ว่ารูปกายตัวตนแต่มันไม่ใช่ตนนะครับรูปกายตัวตนที่ไม่ใช่ตนนะครับมองดูดีๆทั้งรูปธรรมนามจิตเนี่ยนะครับรูปธรรมนามจิตที่ไม่ใช่ตนนะครับที่เราเรียกว่าตนก็มันมีแต่ตัวตนนั่นแหละครับทั้งตัวตนนั่นแหละนะครับรูปธาตุนามธาตุทั้งหมดอารมณ์ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าตนนั่นแหละไอ้ความรู้สึกว่าตนนั่นแหละครับมันไม่ใช่ตนนะครับนี่เขาเรียกว่าหัวใจพุทธศาสนานะครับถ้าตั้งมั่นสมาธิก็ขอให้ตั้งมั่นลงตรงนี้ตรงที่มันไม่ใช่ตนนะครับถ้าจะย่อออกมาหน่อยให้มันหยาบๆหน่อยอ่ะยอมรับในสภาพของความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติเรียกว่าอนิจจังสังขารนี้ย่อมแปรเปลี่ยน นะครับสังขารนี้ย่อมแปรเปลี่ยนยอมรับสภาพของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเรียกว่าไตรลักษณญาณเมื่อจิตใจหรือปัญญามันรู้แจ้งในไตรลักษณะคือความเป็นจริงของธรรมชาติในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งรูปธาตุนามธาตุทั้งหมดเลยนะครับธรรมธาตุทั้งปวงนะครับล้วนเป็นอนัตตานะครับสังขารทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงคือความแปรเปลี่ยนหรือความแปรปวนนะครับแต่ในความแปรปวนและความแปรเปลี่ยนนี่มันมีความเป็นอนัตตานะครับคือความจริงนะครับความจริงตรงนี้นะครับแล้วธรรมตรงนี้แหละเรียกว่าหัวใจธรรมนะครับถ้าเราไม่ยกอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาพิจารณาในอารมณ์ความรู้สึกคิดนึกเนี่ยในรูปธาตุนามธาตุของเราเนี่ยเราจะไม่เข้าใจหัวใจธรรมหรือความเป็นธรรมชาติที่เป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาก็อาศัยความจริงจุดนี้นะครับจนสามารถเกิดญาณในการอย่างรู้เหตุปัจจัยคำว่าอย่างรู้เหตุปัจจัยปฏิปทาของภพภูมิปฏิปทาของสัตว์โลกที่เป็นไปในการก่อเกิดภพชาตินะครับก็คือตัวนี้นะครับมองเข้าไปจริงๆนี่คือธรรมเราจะไม่เนรคุณธรรมอันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นสัจธรรมตรงนี้นะครับไม่เนรคุณต่อพระพุทธเจ้านะครับที่เกื้อกูลพวกเรามาอยู่ปัจจุบันนี้ไม่นี่ละคุณต่อญาติโยมนะครับที่เป็นพุทธบริษัทศรัทธาในความเป็นพระสงฆ์ศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้านะครับไม่กัดญาติโยมนะครับถ้ากัดญาติโยมหรือกัดแม้แต่พระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าเป็นสัตว์นี่ละคุณนะครับสัตว์อากตัญญูสัตว์นี่ละคุณขาดความมีหิริโอตปะร่างกายเป็นคนใส่ผ้ากาสาวพัดจริงนะครับแต่จริตนิสัยจิตของเรามันเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งจะอยู่ในกลุ่มสัตว์เดรัจฉานตัวไหนก็ช่างแต่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานที่ไม่สามารถมีองค์ตรัสรู้เหมือนตุ๊กแกเหมือนหมานะครับพวกเขาฟังธรรมได้เข้าใจไหมฟังได้เสียงลักษณะสำเนียงฟังได้นะครับด่ารู้บอกรู้นะครับลูกหนูปูเปียกฟังเขาฟังกันทุกวันแต่มันไม่มีสติปัญญาในความไม่มีสติปัญญาญาณนั่นแหละมันไม่เกิดขึ้นความเป็นพระอริยสงฆ์ที่จะเอาตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะดับภพดับชาติไม่ได้แต่นำพาตนเองออกจากทุกข์อยู่ในเครื่องของบรรดาทุกข์มันร้อนมันรู้จักวิ่งเข้าร่มนะครับมันเจ็บไข้ได้ป่วยรู้จักกินหญ้าเห็นไหมหมาที่มันไม่สบายมันรู้จักกินหญ้าเพื่อรักษาตัวมันนี่คือลักษณะธรรมชาตินะครับของสัญชาตญาณของสัตว์โลกนะครับแต่มันมีตัวหนึ่งที่พวกเราเหนือกว่ามันคือสติปัญญาที่รู้ตามเห็นจริงตามเป็นจริงในสิ่งที่มันเป็นคือความเป็นธรรมชาติสามารถใช้จิตพิจารณาไต่ตรองสติปัญญาไต่ตรองพิจารณาที่จะนำพาตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือบรรเทาทุกข์วิวัฒนาการตัวเองได้นะครับเราหาเสื้อหาผ้าใส่ได้หนาวรู้จักห่มผ้านะครับรู้จักก่อไฟรู้จักทำบ้านทำเรือนอยู่อาศัยพักพิงนะครับแต่ว่านุกมันก็รู้จักทำเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะของสติปัญญามันต่างกันสัตว์เดรัจฉานไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะตรัสรู้ธรรมนะครับคนเราใส่ผ้ากาสาพัดหรือแต่ญาติโยมก็ช่างนะครับในส่วนเป็นคนนะครับมันยังไม่เป็นมนุษย์นะถ้าเป็นมนุษย์มันต้องมีความหิริโอตปะในจิตใจมีความละอายนะครับนะครับมีความละอายนะครับไม่ใช่ว่าตาบอดใสผมชอบคำนี้คนเฒ่าคนแก่ชอบสอนตาบอดใสเว้ยมันรู้อยู่มันเห็นอยู่มันบอกว่ามันไม่รู้มันไม่เห็นนะครับมันเอาตรงนั้นคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่มันเห็นอยู่นี่เขาตาบอดใสมันมาหลอกคนอื่นว่ามันไม่รู้ไม่เห็นทั้งที่มันเห็นอยู่นี่ครับนี่เขาเรียกว่าตาบอดใสนะครับจิตใจมืดดำคือจิตใจมัวเมานะครับจิตใจบอดนะครับพ
วกนี้ไม่มีความละอายทำผิดไม่รู้นะครับทำถูกไม่รู้นะครับมันไม่แสดงความผิดความถูกนะครับมันจะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับนี่อีกพวกหนึ่งนะครับพวกนี้แหละเขาว่าไม่มีความละอายนะครับผิดศีลผิดธรรมมันก็บอกไม่ผิดนะครับคนอื่นไม่รู้มันก็บอกว่ามันไม่ผิดนะครับมันจะหลอกตัวเองตลอดนี่ใจมันมืดดำตามันรู้อยู่ตามันสามารถเห็นได้ว่าอะไรดีอะไรผิดอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนะครับแต่เวลาที่จะแสดงต่อคนอื่นมันแสดงอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับนี่คือปัจจัยในการกระทำนะครับหลักของศีลเราต้องมามองถึงจุดนี้นะครับเราบวชเข้ามาแล้วให้มันมีคุณณประโยชน์ต่อตัวเราเองนะครับเราไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าคุณประโยชน์ที่เรามาอยู่ได้ปัจจุบันนี้ญาติโยมศรัทธาบูชานะครับก็เกิดจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นพ่อเราทิ้งมาหมดแล้วนะครับไม่มีลูกเต้าเราเมียไม่มีทรัพย์สินเงินทองนะนะครับเราต้องมามองจุดนี้เราไม่มีใครแล้วนะไม่ต้องมาพูดเลยเรื่องใครเป็นใครเนี่ยนะครับไม่ต้องมาพูดเลยนะครับนี่เราอาศัยข้าวอยู่อาศัยญาติโยมอยู่ญาติโยมศรัทธาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะเป็นพุทธศาสนาอาศัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอาศัยธรรมที่เป็นจริงนะครับท่านจะตรัสรู้ท่านอาศัยอนิจจังทุกขังอนัตตาคือธรรมที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นกฎแห่งความเป็นธรรมดาของธรรมชาติคือความเป็นจริงจุดนี้อะไรคือความเป็นจริงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความเป็นจริงนะครับเราต้องเคารพจุดนี้จึงถ้าจะรวมองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือจุดนี้แหละครับคือความเป็นอนัตตาเป้าหมายของเราคือนิพพานธาตุอมตะธาตุคือนิพพานตรงเนี้ยคือนิโรธเนี่ยแต่ว่าอนัตตาอนิจจังหรือทุกขังเป็นเครื่องมือในการกระทำนะครับเป็นเครื่องมือในการกระทำนะครับเป็นชื่อมันบัญญัติมันขึ้นมาเฉยๆหรอกสมมติบัญญัติสมมติสัจจะแต่เปลี่ยนไปเพื่อปรมัตถสัจจะคือความจริงนะครับตรงนี้แหละครับก็เหมือนเราอาศัยอะไรนะครับอาศัยข้าวนะครับอาศัยผักนะครับเพื่อประทังความหิวเพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากความหิวนะครับถ้าเป็นข้าวถ้าเป็นชื่อมันว่าข้าวนะครับถ้าเราก็เรียกชื่อมันว่าอนัตตาก็ได้เรียกมันอนิจจังก็ได้แทนข้าวแต่เวลาที่เรากินข้าวอิ่มนะครับเราเรียกว่าสุขนะครับเราเรียกว่าอิ่มแต่เมื่อเราแจ้งทะลุในความเป็นอนิจจังอนัตตาแล้วเราเรียกมันว่านิพพานก็ได้เรียกว่านิโรธก็ได้เรียกว่าบรมสุขก็ได้เรียกคุณจะเรียกอะไรก็ช่างเถอะนะครับแต่ผลมันมาอย่างนั้นนะครับคุณกินข้าวอิ่มคุณไม่เรียกว่าอิ่มก็ได้คุณจะเรียกอะไรก็ได้เรียกว่าสุขเรียกว่าสบายเรียกอะไรก็ได้ก็แล้วแต่คุณจะเรียกนะครับเหมือนกันคุณพี่นาอนิจจังทุกขังนาตาคุณใช้ญาณปัญญาญาณอย่างรู้ในความเป็นจริงเพื่อละปล่อยวางแล้วคุณจะเรียกนิโรธก็ได้เรียกนิพพานก็ได้เรียกมาตาธาตุก็ได้คุณจะเรียกอะไรก็ได้ช่างมันไม่มีปัญหานะครับไม่ได้เกี่ยวกันคุณจะเรียกผิดเรียกถูกอะไรก็ช่างนะครับคุณกินข้าวอิ่มแล้วคุณจะเรียกยังไงก็ช่างเรียกว่าสุขหนอสบายหนอก็แล้วแต่อิ่มหนอก็แล้วแต่นะครับคุณจะเรียกว่านิโรธก็ได้คุณเรียกวิมุตติก็ได้คุณจะเรียกอะไรก็ช่างคุณแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือในการกระทำมาจุดนี้คุณต้องกินข้าวถึงจะอิ่มคุณต้องพิจารณาในความเป็นอนัตตาเนี่ยเพื่อละตัวตนนะครับละตนนะครับมันจะได้ไม่เห็นแก่ตนเมื่อตนไม่มีตนแล้วมันก็ไม่มีความเห็นแก่ตนความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาราคะความทะยานอยากมันก็จะไม่มีนี่คือลักษณะมันนะครับนี่คือธรรมนะครับหัวใจธรรมอยู่ตรงนี้นะครับหัวใจธรรมอยู่คุณจะยกเหตุผล 108,000 ประการคุณยังเป็นสัตว์นิรคุณต่อคำสอนจุดนี้อยู่คุณยังจะสร้างภพสร้างชาติสร้างกุศลบารมีเป็นเกิดเป็นภพเป็นชาติอยู่ไม่ใช่นะครับพระพุทธเจ้าสอนถึงความจริงเราบวชมาเราไม่บวชมาเพื่อกระทำตนเพื่อไปเป็นเทพเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์สมบัติภูมิสมบัติสวรรค์สมบัติไม่เอาสมัยก่อนเขาไม่ได้บวชมาบ้าบอกันอย่างทุกวันเนี้ยบวชมาสร้างบารมีอะไรคือบารมีของกิเลสบารมีของพระพุทธเจ้าคืออะไรบ่มอินทรีย์บารมีบ่มอินทรีย์พิจารณาธรรมละให้มองเห็นโทษในความอยากมองเห็นโทษในการเกิดภพชาติมันทุกข์เห็นไหมครับมันทุกข์ไม่มีหรอกสมัยก่อนนี้หาหิวอะไรเขาไม่ได้บวชอย่างนี้หรอกบวชมาอ้างหาบุญหากุศลเนี่ยสร้างบุญกุศลของกิเลสสิบ้าบอคอแตกนั่นมันบุญของกิเลสบุญเกิดภพเกิดชาติบุญบ้าตัณหาบาปไร้สาระนะครับมีแต่ความอ้างยิงกันยกเหตุผลอ้างยิงเกื้อกูลความคิดความเห็นตัวเองอันนี้ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้ไม่ยอมรับในความโง่ตนเองไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยครับพวกนี้แหละตาบอดใสเหมือนกันมันรู้อยู่พุทธเจ้าสอนอะไรไม่ใช่ว่ามันไม่รู้นะ
มหงมหาเยอะแยะเกินกลเลยนักทำตีทำโททำเอกสอนนะอันนี้จางกูกลางนะตาไม่สอนกูให้ไตเลยป่ะสอนมาทำไมเสือกงูอยู่พูดได้เฉยๆใครก็พูดได้ตัวสอนนุกแก้วนุกขนทองพูดก็พูดได้ปวดภูมิรู้ภูมิน้ำลายเยอะแยะเกินกลแต่ทำไมไม่เอาความจริงมากระทำตาไม่ได้บอดแต่จิตอยากให้มันบอดสติปัญญาต้องมีสิคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาถามสิพวกคุณเกิดมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้เอาอะไรตรัสรู้ทำบุญมาเกินกลมาทำบุญด้วยตัณหาบ่ทำไมท่านสละออกมาจากบ้านจากเรือนจากความเป็นกษัตริย์ราชาทำไมทิ้งลูกทิ้งเมียมาบ้าบอคอแตกกันอะไรบวชเข้ามาทำบุญหาอะไรหาภพชาติพาญาติโยมตลอดกิเลสไม่รู้จักกิเลสของตนเองอีกใช้ไม่ได้กิเลสตัณหาความทยานอยากยกเหตุผล108,000ประการใช้ความรู้เอาความรู้ในพระไตรปิฎกเอาความรู้ในตำราคัมภีร์นั่นแหละเป็นเครื่องมือคมดาบมันเป็นคมดาบทางความคิดคมดาบทางความรู้หอกที่ทิ่มแทงคนอื่นเวลาที่เขาไม่ทำบุญไม่ทำกุศลไม่ตามกิเลสตนเองเป็นหอกทิ่มแทงเขาพูดเชื้อเฉือนกันเพื่อหาผลประโยชน์ใช้กุศลวาย108,000ประการในการยกมาพูดเพื่อให้ได้บุญได้กุศลของกิเลสตัณหาของตนเองไอ้นี่แหละสัตว์นี่ละคุณต้องมองนี่ในสัตว์นี่ละคุณไม่มีฮิริโอตปาไม่ได้อายแต่ศีลกับธรรมนี่เลยจุดหนึ่งนะครับนี่เขาเรียกว่าสัตว์นี่ละคุณใส่ผ้าก็ช่างเหอะผ้ากาสาพัดน่ะมันทำไม่ได้หรอกมันไม่ได้ใส่ผ้ากาสาพัดตายแล้วห่อผ้ากาสาพัดไปเกิดเนี่ยไม่ใช่มันอยู่ที่จิตนู่นคนเมืองมนุษย์เมืองคนเนี่ยเทวดาเมืองคนสวรรค์เมืองคนนรกเมืองคนเปรตเมืองคนอสุรกายเมืองคนสัตว์เดรัจฉานเมืองคนเมืองคนไม่ใช่อยู่ทั้งหมดอยู่ในจิตตัวเราเองนี่แหละที่เป็นคนที่เป็นคนนั่งกันอยู่เนี่ยนรกเปรตอสุรกายกองอยู่ในหัวจิตหัวใจนี่แหละนะครับไม่ใช่ว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์อบายเราจะมองเห็นเนี่ยในหัวใจเนี่ยนะครับมันกองอยู่นี่มองดูดีๆเลยนี่ตรงเนี้ยที่ว่าไม่มีความละอายต่อศีลต่อธรรมกันปัจจุบันเนี่ยที่หมู่คณะครูบาอาจารย์พากันทําเกื้อกูลทางกามวัตถุเนี่ยวัตถุทางกามอารมณ์สนองกิเลสตัณหาบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเรามามองจุดเนี้ยนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละฮิริโอตปาไม่เกิดขึ้นเนี่ยถึงเดียวว่าสัตว์นี่ละคุณสัตว์อากตัญญูต่อพระพุทธศาสนาต่อคำข้าวคำน้ำของญาติโยมต่อการยกมือไหว้บูชาของญาติโยมของครูบาอาจารย์หมู่คณะพวกพ้องพอมียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมามันก็ยิ่งใหญ่จนลืมคุณของพระพุทธเจ้าลืมคุณข้าวคุณน้ำญาติโยมเอาแต่กิเลสตัณหาวาทะที่ยิ่งใหญ่ประกอบด้วยความวุฒิภาวะในการอิงแอบอิงอาศัยซึ่งกันและกันในองค์ความรู้เห็นไหมครับมันไม่ได้ว่ามันตายหรือไปเป็นสัตว์เลยไม่สัตว์มันอยู่ในตัวเราปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวก็เป็นเปรตแล้วมีความอยากเดี๋ยวก็ร้อนรนที่ถูกด่ากังวลกังวายกับความผิดพลาดของตนเองวิตกกังวลอยู่พวกเนี้ยร้อนรนกังวลกังวายกันอยู่นี่สัตว์ในอบายอบายภูมิอยู่ในจิตเลยซึมเศร้ากระทือมีแต่ความทุกข์หมุนหมองในหัวจิตหัวใจนรกอยู่ในจิตใจแล้วมันนรกเมืองคนสวรรค์เมืองคนเปรตเมืองคนอยู่เนี่ยมีความสุขความปิติความอิ่มเอิบที่ได้ทำบุญสุนทานมีความเมตตาเกื้อกูลซึ่งกันนี่ล่ะเทวดาเมืองคนพรหมเมืองคนก็อยู่ในจิตใจเนี่ย นี่มันเป็นอย่างนี้มองเข้าไปผมจึงว่าฐานมันจริงๆให้มีฮิริโอตปะนี่จุดแรกนะครับแล้วเราจะเข้าไปเรื่องของศีลนะครับศีลคือความเป็นปกติก็เพราะเราไม่ปกติเลยต้องมีศีลขึ้นมาเพื่อกำลาบตัวเรานะครับกฎหมายมีขึ้นมาได้ก็เพราะว่าบ้านเมืองมันวุ่นวายเลยต้องอาศัยกฎหมายนะครับเป็นเครื่องมือในการกระทําให้มันปกติให้สังคมปกติให้หมู่บ้านปกตินะครับวิศีลวินัยเนี่ยนะครับที่พระพุทธเจ้ากำหนดขึ้นมาหรือศีล5ข้อนี่เอาง่ายๆนี่ศีลที่เรียกว่าทํามนุษย์เนี่ยให้เป็นมนุษย์ทําคนให้เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับทำคนให้เป็นเทวดาเนี่ยทำคนให้เป็นพรหมเนี่ยรากแก้วแห่งธรรมเนี่ยคือศีลตรงเนี้ยนะครับลองมองดีๆศีลตัวนี้จะเป็นศีลในด้านของครอบครัวหรือสังคมแต่มันเริ่มจากบุคคลนะครับเริ่มจากบุคคล
นะครับเริ่มจากบุคคลนะครับเพราะจิตใจพวกเรามันไม่ปกตินะครับมันชอบที่จะเบียดเบียนกันนะครับชอบที่จะเบียดเบียนนะครับชอบที่จะโกหกกันชอบที่จะผิดลูกผิดเมียผิดศีลและธรรมนะครับเลยกำหนดศีลก้อนนี้มากำหนดให้มาเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแล้วเรียกมันว่าบาปบาปก็คือทุกข์นะครับสุขก็เรียกว่ากุศลนะครับบุญนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้เรามามองถึงจุดนี้นะครับถ้าบ้านไหนมีศีลมีธรรมนะครับเขาจะเป็นบ้านที่มีเหตุผลนะครับบ้านนั้นน่ะยังมันจะขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์แล้วนะครับแต่บ้านไหนที่ยังไม่มีศีลมีธรรมมีวกวนๆนั่นๆนี่ๆบ้านนั้นยังเป็นบ้านคนอยู่นะครับคนเอาหมดเดี๋ยวก็เป็นเทวดามั้งเดี๋ยวก็เป็นพรหมมั้งเดี๋ยวก็เป็นเปรตมั้งเดี๋ยวก็เป็นอสุรกายเป็นกษัตริย์เดรัจฉานมันคนกันอยู่ตรงนั้นคนกันทั้งบ้านนั่นแหละครับคนกันอยู่มึงคนกูคนมึงอยู่ลูกคนพ่อคนลูกอยู่ครับลูกผัวตัวเมียคนกันอยู่อย่างนั้นวุ่นวายกันอยู่คนอยู่ในหน้าที่การงานคนวุ่นวายกันอยู่นั่นยังเป็นคนอยู่นะครับมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นมันยังเป็นคนอยู่คนกันอยู่เอาไปเลื่อยเปื่อยไร้สาระนะครับบางคนเลยจากความเป็นคนมาเป็นมนุษย์นะครับจิตมันเป็นมนุษย์แล้วอันนึงจิตยังเป็นคนบางทีจิตเป็นมนุษย์นะครับจิตอยู่ในศีลและธรรมแล้วรู้จักดีชั่วดีชั่วกลัวบาปแล้วนะครับมันเป็นยังไงเป็นยังไงรู้จักเหตุผลแล้วเริ่มมีสติปัญญาแล้วครับเริ่มรู้จักเกื้อกูลคนอื่นด้วยจิตใต้สำนึกที่ดีมีความถูกต้องมีความหิริโอตปะอยู่ในจิตใจแล้วไม่ต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องกำหนดกฎเกณฑ์แล้วรู้จักตัวเขารู้จักตัวเราเขารู้สึกยังไงเรารู้สึกอย่างนั้นเอาบรรทัดฐานถึงจิตใจเรานะครับมันเริ่มจะเป็นปกติแล้วไม่อาศัยว่ามันมึงผิดศีลข้อนั้นไม่เอาแล้วเริ่มที่จะเห็นความรู้สึกตนเองเขายังไงเราอย่างนั้นเขารู้สึกยังไงเรารู้สึกอย่างนั้นเรารักษาจิตตัวเราโกรธยังไงเราเกลียดยังไงเราไม่ทำสิ่งนั้นนะครับไม่เบียดเบียนสิ่งนั้นไม่รักของคนอื่นของเราก็รักของเราก็ชอบของเราก็หวงไว้นะครับไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดลูกผิดเมียไม่เยอะแยะเกินกลมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกที่มันถูกต้องเริ่มที่จะเห็นความจริงของตัวเราเองนะครับจุดนี้นะครับนี่คือวิถีของญาติโยมมันเป็นรากแก้วนะครับจะศีลข้อไหนก็ช่างนี่คือรากแก้วมันนะครับเป็นฐานใหญ่เลยนะครับฐานแห่งศีลทั้งหมดเลยนะครับศีล5นี่ทั้งหมดคุณทำได้จบก็คือจบนะครับมันคือจบนะครับแค่ปานาข้อเดียวถ้าคุณทำได้ก็จบแล้วปานาไม่ใช่ว่าฆ่าสัตว์อะไรหรอกเบียดเบียนตัวคุณเองนั่นแหละตราบใดถ้าคุณยังเบียดเบียนตัวคุณเองให้หมุนเวียนเกิดในภพชาติอยู่อ่ะคุณก็ผิดหมดแล้ว4ข้อ100ข้อ1,000ข้อ10,000ข้อก็ผิดเพราะคุณตราบใดที่คุณยังมีคุณไปก่อเกิดเป็นภพเป็นชาติมีอวิชชาอยู่คุณก็ต้องเกิดเป็นคนถ้าไปเกิดเป็นคนก็ไปเกิดในท้องเขาอีกนะครับไปเกิดในท้องพ่อท้องแม่มีพ่อมีแม่หล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายมีเพื่อนมีฝูงมีคนโกรธคนเกลียดมีคนรักคนชังนำเบียดเบียนไปอีกแล้วนะครับทั้งหมดก็ผิดอีกเลยนะครับจะมุสาจะกามีจะอะไรอะไรมันก็ผิดมาเลยเพราะตัวเดียวทำให้สัตว์โลกมีคนทำให้เรามีเราอยู่นะครับคุณก็หมุนเวียนเกิดจะเป็นอะไรก็ช่างคุณก็ไปความก่อความเดือดร้อนไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันน่ะผิดหมดนะครับผิดหมดเลยนี่คือลักษณะมันนะครับข้อไหนอีกปานามุสาพระพุทธเจ้าสอนถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราที่เรียกว่าเรานี่แหละที่ไม่ใช่ตนแต่เราก็สอนญาติโยมที่จะมีตัวตนนะครับสอนญาติโยมที่ไปก่อเกิดภพชาติเราไม่สอนความจริงในความเป็นอนัตตาเราไม่สอนความจริงในความแปรเปลี่ยนเจ็บไข้ได้ป่วยมาไปวิ่งหาอะไรก็ไม่รู้วิ่งหาหมอวิ่งหายาอะไรมารักษาให้โยมนะครับวิ่งไปสละภัยสละกิเลสตัณหาสละอะไรสละล้างเวียนก่อเวียนกรรมอะไรทั้งหมดคือความโกหกนะครับมุสานะครับอีกข้อหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมรับสภาพของความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรเกิดมาต้องเจ็บต้องป่วยความพัดผ้าความสูญเสียความไม่ได้ดังใจทั้งหมดคือกรรมธรรมชาติธรรมชาตินะครับไม่ใช่คุณจะมียารากไม้ที่มันดีไม่ใช่ว่าคุณต้องไปต่อสละเคาะนะครับให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรหรอกนะครับเจ้ากรรมนายเวรคือความงู้ของคุณและบุคคลที่นั่งต่อหน้าคุณและสิ่งที่สังคมเป็นอยู่นะครับคุณจะไปแก้ไขอะไรคุณต้องยอมรับในตัวความจริงของคุณต้องแก้ไขที่ตัวคุณเจ้ากรรมนายเวรจริงๆคือจิตใจคุณที่มีอวิชชา
นะครับสอนให้เขายอมรับสภาพของความเป็นจริงว่าสิ่งที่มันเจ็บสิ่งที่มันปวดมันเป็นธรรมดาที่เป็นอย่างนั้นแต่ในความเจ็บความปวดความแปรเปลี่ยนนั้นไม่ใช่ตัวท่านดอกที่แปรเปลี่ยนมันเป็นธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันไปสืบชะตาต่อชีวิตต่อชะตาราศีอะไรบ้าบอคอแตกเนี่ยศีล5ข้อมันยังไม่ได้มุสาอีกข้อนึงสอนเขาให้ยอมรับสภาพของความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสมัยก่อนสอนอะไรเราใส่ผ้านี่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรใส่ผ้ากาสาพัดเกิดมานี่เราลูกพระพุทธเจ้านุ้ยสมณะสักกายบุตรพุทธศาสนาเราไม่สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นไปล้างกงล้างกรรมให้ใครเลยพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นสืบชะตาต่อชีวิตอะไรให้ใครไม่มีหรอกถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทำอย่าอวดรู้ไปทำกันมันเก่งเกินคู่ถ้าบ้านผมเรียกว่าหัวล้านลื่นคู่สึกกะโหลกเก่งก็คู่อ่ะครับบ้านผมอื่นจังซี่มันหัวล้านลื่นคู่เก่งกว่าคู่คู่บ่ได้สอนกิเลสตัณหามันเฮ็ดเอาไม่มีครับพุทธศาสนาเราคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีนะครับไม่มีข้อนี้คือข้อมุสาไม่สอนให้ญาติโยมรู้สภาวะแห่งความเป็นจริงคุณบวชมาคุณทำอะไรวันๆหนึ่งคุณคิดแต่หาเงินหรือว่าวิเคราะห์เลขวิเคราะห์หวยคุณทำอะไรศึกษาอะไรศึกษาโหราศาสตร์หมอดูบ่ไม่ได้ครับศาสนาเราไม่มีสอนอย่างนี้พุทธศาสนาไม่อย่างนี้ไม่มีตีระฉานวิชาเดระฉานคาถาไม่มีพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาตรัสรู้ธรรมเพราะอาศัยความจริงไม่ใช่อาศัยความลวงท่านตรัสรู้ความลวงคือความโง่ความเห็นความโง่จะเห็นความจริงตอนนี้คุณยังไม่เห็นความจริงคุณยังกลมอยู่กับความโง่อันนี้แหละเขาว่ามุสาหลอกลวงคนที่ไม่ใช่คนน่ะตนที่ไม่ใช่ตนน่ะต้องเรียนรู้จุดนี้และแสดงความจริงจุดนี้ถ้าคุณแสดงได้คุณจะผ่านข้อมุสาได้ศีลข้อมุสานี่คุณจะผ่านได้คุณจะเข้าใจความเป็นปกติถ้าคุณได้ข้อมุสาคุณก็ได้หมดเหมือนกันอีกกี่ร้อยกี่พันกี่โกรธข้อคุณก็ได้ขอให้ได้ข้อเดียวเถอะศีลอยู่ในจำนวนศีลเนี่ยคุณได้มุสาคุณเข้าใจความเป็นตนที่ไม่ใช่ตนนะครับคุณก็จะไม่ไปเกิดเป็นปานาเบียดเบียนคนอื่นนะครับคุณก็จะไม่ลักทรัพย์ของโลกอีกข้อหนึ่งอทินนาคือความลักทรัพย์ตราบใดที่คนยังถือเอาธาตุสี่ขันธ์ห้ามาเป็นคุณอยู่มาเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่เนี่ยนะครับถือเอาความแปรเปลี่ยนที่เรียกว่าสังขารในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปธรรมนามจิตเนี่ยมาเป็นเราอยู่เนี่ยคุณก็รักของโลกอยู่เหมือนเดิมอธินาคุณรักทรัพย์เขาเนี่ยคุณก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับรักทรัพย์ของโลกเลือกนาเลือกสวนได้นาที่ดินของกูหมดลูกเต้าเหล่าเมียของกูหมดทั้งหมดเป็นของกูหมดเมื่อเป็นของกูนั่นแหละคือลักขโมยของโลกนะครับการไปยึดเอาขันห้ามาเป็นเรานี่เรียกว่าอุปทานขันห้าในความอุปทานนี่แหละครับว่าลักของโลกรูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารหนึ่งวิญญาณหนึ่งรูปธรรมนามจิตนี้คนไปถือเอามาเป็นของคุณว่ากูของกูนะครับมันก็เลยมีกรรมก็คือทุกข์อยู่อย่างนี้แหละว่ากูเจ็บว่ากูป่วยว่ากูดีว่ากูชั่วนะครับว่ากูผิดว่ากูถูกว่ากูเป็นนั่นว่ากูเป็นนี่นี่คำว่าขโมยของโลกอย่างหน้าด้านด้านเลยอ่ะนะครับนี่ไม่มีความฮีริโอตปะตรงนี้ก็ได้เอาของโลกมาอีกเอาข้อไหนกามีกามวัตถุนะครับผมยังไม่เอ่ยถึงพรหมจรรย์แต่พระสงฆ์เราเรียกว่าพรหมจรรย์แต่ผมจะเอ่ยว่ากามวัตถุกามีเนี่ย ในส่วนของโลกเขาเรียกว่าห้ามผิดลูกผิดเมียนะครับตัวนี้ตัดนี่คือเรื่องของโยมเราไม่ได้ไปผิดอยู่แล้วแหละแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดว่ากามวัตถุถ้าเราจะประพฤติพรหมจริยานะครับศีล8และศีล10มีแล้วนะครับ
น่าจะมีแล้วล่ะพรหมจริยานี่ครับนะครับคือการประพฤติพรหมจรรย์ในการประพฤติพรหมจรรย์นี่เราอย่าไปแตะหรือไปต้องไปยึดไปถือเอากามคุณกามวัตถุความกำหนัดความยินดีความพอใจในอายตนะในการสื่อแสดงหรือเส้นทางในการเข้ามาของจิตใจอย่าไปยินดีพอใจในจักขุทวารตาเห็นรูปอย่าไปยินดีพอใจหูฟังเสียงนะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นยินดีพอใจจมูกดมกลิ่นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นยินดีพอใจนะครับลิ้นรับรสอย่าไปยึดมั่นถือมั่นยินดีพอใจกายสัมผัสอย่าไปยึดมั่นสัมมั่นยินดีพอใจนะครับใจมโนวิญญาณอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รับรู้ในสิ่งที่รับรู้ในสิ่งที่สัมผัสในสิ่งที่รับรู้ในความรู้สึกนะครับนี่คือการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งที่กระทบมาคุณอยากได้วัดวาอารามใหญ่ๆคุณอยากได้มีชื่อเสียงเงินทองคุณอยากได้มียศถาบรรดาศักดิ์คุณอยากได้ญาติโยมเยอะๆนะครับทั้งหมดนี่แหละคือการประพฤติพรหมจรรย์อย่าเข้าไปเกือกกลัวในกามโลกีกามวิสัยโลกนะครับเรียกว่ากามคุณกามวัตถุความกำหนัดความยินดีพอใจนะครับนี่เขาเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าคุณจะเป็นพรหมจรรย์จริงๆคุณต้องละสิ่งนี้นะครับอภัมมจริยาเนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์สิ้นสุดแห่งความเป็นพรหมจรรย์คือความที่จิตมันบริสุทธิ์ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะครับเอาในสิ่งที่ระบบประสาทรับรู้ในทางระบบของวิญญาณธาตุจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณความรู้สึกรับรู้ที่เกิดขึ้นเราไม่กระโดดเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเราหรือว่าของเราไม่มีความกำหนัดยินดีพอใจในสิ่งที่รับรู้ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมลมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รับกระทบและสัมผัสเกิดขึ้นมาในจิตใจนี่เขาเรียกว่าลักษณะของศีลข้ออภรรมจริยานะครับถ้าเป็นธรรมจักรก็กามสุขานิการุโยคนะครับความไม่กำหนัดยินดีในกามวัตถุไม่สุดเหวี่ยงไปทางกามวัตถุนะครับไม่กระทำตนเพื่อแลกกับความเป็นเทพเทวดาอินพรหมหรือมนุษย์สมบัติไม่บ้าบารมีกุศลบาปหูดับตาไม่หลอกลวงคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับนี่มองจุดนี้นะครับนี่คือการกับพุทธพรหมจรรย์ของเราไม่ใช่ไปเกือกกลัวอย่างญาติโยมถ้าเทียบสงอย่างเงี้ยเราบวชมาเพื่ออะไรล่ะญาติโยมหาเงินหาทองสร้างบ้านแข่งกันสร้างเรือนแข่งกันหายศถาบรรดาศักดิ์หาชื่อเสียงเกียรติยศอิทธิพลบ้าบินอะไรบ้าบอคอแต่มู่ทะลุหูดับตาไม่เราออกมาเราอย่าไปทำจุดที่เขาทำอย่าไปหาเงินหาทองอย่าไปหลอกลวงญาติโยมอย่าไปหาชื่อเสียงอย่าไปหายศถาบรรดาศักดิ์อย่าอยากใหญ่อยากโตอยากดังอย่างนี้มันผิดศีลมันผิดข้ออภรรมจริยาการประพฤติพรหมจรรย์คุณต้องถอดถอนตัวคุณออกมาจากโลกียวิสัยโลกกิเลสโลกตัณหาโลกกามวัตถุโลกเครื่องกำหนัดเครื่องยินดีเครื่องพอใจเขาเรียกว่ากามวัตถุโลกียวิสัยนี่คืออภรรมจริยาข้อหนึ่งคำว่ามีอะไรญาติโยมอาจจะเรียกว่าเล่าแต่ผมเรียกว่าความหลงอะไรที่สอนญาติโยมไม่หลงหมกมุ่นมัวเมาในภพในชาติสอนหมกมุ่นทั้งหมดเลยมีไรนี่ตีทั้งหมดเลยตั้งแต่ศีลข้อหนึ่งถึงข้อสุดท้ายศีลห้าข้อเข้าไม่ไรไม่เฉพาะกินเหล้ากินเหล้ามันกินชาตินี้ตายไปเกิดใหม่มันก็ยังหยุดกินอยู่หรอกงั้งไม่เกี่ยวกันความมึนเมาคือความมัวเมามอมเมาญาติโยมด้วยความหลงนะครับสอนให้หมุนเวียนเกิดในภพชาติสอนเรื่องการทำบุญทำทานเพื่อให้ผีสางนามไม่เทพเทวดาให้มีใครปกปักรักษาดูแลแบบป้าบอคอแตกสอนให้ทำบุญให้กับผีสางนางไม้สอนให้ทำบุญในการแลกกับภพภูมิชาติเกิดสอนให้ทำบุญเพื่อกับสะดอกเคราะห์สอนให้การสืบชะตาชีวิตดูหมอดูหวงอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งหลายทั้งหมดเลยคือความมัวเมาญาติโยมมัวเมาลุ่มหลงมัวเมานะครับนี่คือความผิดนะครับข้อที่5นะครับทั้งหมดเป็นฐาน5ข้อใครเข้าใจและตรัสรู้ทำได้อยู่ที่ฐาน5ข้อนี้ศีลของสงฆ์ก็อยู่ตรงนี้
ถ้า5ข้อนี้ทำไม่ได้สักข้อทำได้ข้อเดียวได้ทั้งหมดทำไม่ได้ข้อเดียวก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ทั้งหมดแน่นอนนะครับถ้าทำได้ข้อเดียวได้ทั้งหมดแน่นอนนะครับจะเข้าใจเลยนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงศีล10ศีล227หรอกครับเอาศีล5เนี่ยถ้าคุณพากันทำได้จบนะครับมองดีๆว่าศีล5มันลึกไหมมันละเอียดลึกซึ้งนะครับแต่พวกเราพูดกันภาษาหูทวนลมเฉยๆนะครับพูดแล้วไม่คิดว่ามันคืออะไรปานาถ้าไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์กูจะได้กินหรืออย่างนั้นไร้สาระนะนะครับสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็เพราะเรามีเรามันเกิดการเกิดการแสวงหาความละโมบรวมลาภก็ดีความทุจริตทางกายวาจาใจก็ดีความต้องการลาภสักการะคานที่กระทำทุกวันนี้คือความเบียดเบียนกันทั้งหมดเลยเบียดเบียนด้วยกายเบียดเบียนด้วยวาจาเบียดเบียนกันด้วยใจตัวของตัวเราเองนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีเราแล้วเราจะไปเกิดเบียดเบียนใครเล่าแต่เมื่อเรามีเราอยู่ศีลมันไม่บริสุทธิ์ดอกชั้นไหนก็ไม่บริสุทธิ์ตนที่มีตนอยู่มันไม่บริสุทธิ์โดยธรรมชาติของสัตว์โลกย่อมแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนท่านเรียกว่าความเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ตนสิ่งที่กระทำทั้งหมดก็เพราะว่ามันมีตนกิเลสตัณหาที่เรียกว่ากระทำกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงเนี่ยก็เพราะว่ามันมีตนมันก็เลยเห็นแก่ตนแต่นะว่ามีตนที่มันมีตนไม่ใช่มีตนที่มันไม่ใช่ตนนะครับถ้ามันมีตนที่มันไม่ใช่ตนน่ะมันจะไม่มีความเห็นแก่ตัวเพราะมันไม่มีตัวตนของตนที่จะไปรับผลประโยชน์ที่จะไปดิ้นรนแสวงหาด้วยกิเลสตัณหาที่จะเป็นกายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตแต่ถ้าตนที่มีตนนะครับที่ถือตนว่าเป็นตนของตนนะครับมันจะเกิดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับจะยังไงก็ช่างมันมีประโยชน์ของตนอยู่นะครับแม้จะสละยังไงก็ช่างแต่มันก็เพื่อตนนั่นคือความมีตนการแสดงพฤติกรรมออกมาทางกายทางวาจาทางใจทั้งหมดก็เพราะว่ามันมีอวิชชาคือความเป็นต้นในตนอยู่นะครับมันก็เลยไม่หลุดพ้นมันก็เลยเรียกว่าทุกข์วัฏฏะแห่งความหมุนเวียนก็เพราะว่ามันมีตนคำว่ามีตนนี่แหละครับศีลทั้งหมดก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณเข้าใจว่ามิใช่ตนคุณบรรลุสัจธรรมตรงนี้ศีลทั้งหมดคุณได้เหมือนกันมันคือความเป็นปกติกับอันหนึ่งที่ไม่เป็นปกติปกติโดยความเป็นปกติธรรมดานะครับกับอันหนึ่งมันไม่เป็นปกติต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมอาศัยวินัยอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำให้มันเริ่มที่จะมองเห็นความมีตนแล้วมันมีโทษเพื่อจะละความมีตนอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะครับมันจะได้ไม่เห็นแก่ตนมันจะได้ไม่กระทำกายทุจริตวาจาทุจริตนะครับใจทุจริตมันเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือหลักของศีลนะครับหลักของศีลเรานะครับฐานมันอยู่แค่นี้ นะครับส่วนหลักของการลงปฏิโมกข์นะครับเราพูดในส่วนกลางๆต่อไปภายภาคหน้านะครับเมื่อเกิดการลงปฏิโมกข์เกิดครูอาจารย์นะครับมันเป็นเครื่องเตือนสติครั้งนะครับที่เราจะเตือนสติกันไว้นะครับว่าเป้าหมายจริงๆในการลงปฏิโมกคือการสามัคคีสงจุดนี้นะครับไม่ใช่เป็นว่าซักแต่ว่าไปนะสวดลงปฏิโมกกันนะครับอย่างกับกบเขียดมันร้องใส่กันนะครับแล้วมันก็หนีจากกันนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับการที่เราประชุมสงในการลงปฏิโมกนี่ครับหนึ่งเพื่อประชุมดูวินัยเพื่อตรวจสอบวินัยของเรานะครับสองที่มันสำคัญที่สุดนี่แหละนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรักษาวินัยนี่มันรู้หมดเลยแหละปฏิโมกข์อ่ะ227ข้อรู้หมดมันไม่ปฏิบัติกันทั้งหมดเลยนะครับอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์นี่ที่เป็นพระเถระนั่งเป็นประธานสงฆ์เนี่ยนะครับเราต้องการจุดประสงค์มันอยู่ตรงนี้แค่ว่าให้ท่านอบรมวินัยเรานะครับสวดปฏิโมกข์เสร็จเนี่ยให้ครูอาจารย์อบรมวินัยกันมันฟังแต่ภาษาบาลีแม้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ทำทั้งนั้นแหละ
ออกจากอุโบสถไปมันก็มานั่งส่องผ้ากันหาเงินเติมน้ำมันกันเรียรายเงินกันแจกซองกฐินซองพระป่ากันมันไร้สาระอย่างนั้นนายย่องนายย่ามันมีแต่ผ้าเกินกลทั้งนั้นแต่มาขายผ้ากันก็มีอย่างนั้นมันไม่ใช่มึงจะมารวมทำหาอะไรมันไม่ได้ก่อเกิดสติปัญญาที่ฉลาดขึ้นมามึงสัพพตากันมันก็แค่นั้นอ่ะวงอาบัตแค่นั้นอ่ะมันหลอกกันอยู่เห็นเนี่ยท่านเห็นไหมว่าท่านผิดอะไรเห็นค่ะเห็นครับเห็นแล้วแก้ไขนะครับครับครับมันเอาอยู่แค่นั้นนะมันหลังก็มาอีกแล้ว15ครับมันมาอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นครับแก้ไขแก้ครับครับครับมันหลอกกันอยู่ทั้งทางชาตินะครับมันไม่แก้ไขนะมามองดูดีๆสิมันก็มามาแจกซองกันอีกแล้วเอาผ้ามาขายกันดีแล้วนะครับเยอะแยะเกินกลเลยนะนี่คือข้อผิดพลาดเรามาทำอะไรกันครูอาจารย์ต้องตรวจสอบวินัยจุดนี้นะครับเป้าหมายในการลวงปฏิโมกข์นี่เพื่ออะไรซักข้อทำข้อวินัยครูอาจารย์หมู่คณะมีปัญหาอะไรในด้านของธรรมให้ยกขึ้นมาคุยกันเพราะการลงปฏิโมกข์มีพระเถระครูบาอาจารย์หลายเหล่าที่เป็นพระหูสูตรก็มีที่รู้จักธรรมก็มีนะครับพระเล็กเนียนน้อย พระน้อยๆเราที่บวชเข้ามาไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยไม่รู้มันปฏิบัติแล้วมันติดมันคล้องคาเลยให้ยกตรงนั้นขึ้นมาคุยกันประชุมสงฆ์ให้ได้ทั้งสติปัญญาในส่วนวินัยส่วนของธรรมด้วยนะครับมันต้องรู้จุดนี้เวลามีปัญหาอะไรเอามาคุยกันองค์นั้นเป็นยังไงเจ็บไข้ได้ป่วยวัดนั้นเป็นยังไงมีปัญหาอะไรนะครับยกขึ้นมาคุยกันตอนนั้นเพราะมันมีพระเถระครูบาอาจารย์หลายเหล่าหลายกลุ่มนะครับคุยกันนะครับท่านมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องธรรมเหรอเป็นยังไงคุยกันเอาตอบไม่ได้อาจารย์องค์อื่นก็ตอบได้นะครับองค์อื่นก็ตอบได้นะครับครูอาจารย์เยอะเราสามารถเกื้อกูลกันในฝ่ายของธรรมฝ่ายของวินัยมีปัญหาอะไรนะครับวัดนั้นมีปัญหาอะไรกับญาติโยมไหมองค์นี้เป็นไงเจ็บไข้ได้ป่วยท่านอยู่เป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมในวัดวารามเอามาปรึกษากันพระเถรานุเถระสังฆบิดรครูอาจารย์ผู้เป็นประธานสูงหรือหมู่คณะผู้เป็นพระเถระครูบาอาจารย์ช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนะครับนี่มันจะเกิดประโยชน์ทั้งฝ่ายของศีลนะครับทั้งฝ่ายของธรรมนะครับเกื้อกูลกันอย่างเงี้ยทักถามครูอาจารย์มีปัญหาเรื่องภาวนาเป็นยังไงบ้างมีอะไรตกจริตไหนองค์นี้ตอบไม่ได้ครูอาจารย์เราตอบไม่ได้ครูอาจารย์อื่นก็ตอบได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลอนุชนรุ่นหลังพระน้อยๆเนี่ยที่เขาจะเป็นครูอาจารย์ไม่ใช่ให้เขาไปแก้ปัญหาตกค้างอยู่อย่างนั้นเราเป็นพระเถระกินข้าวเข้ามาไม่รู้เท่าไหร่เราใช้ประโยชน์ในความจริงในการลงปฏิโมกข์ร่วมสังฆกรรมสงฆ์นี่เอาสงฆ์มารวมกันพิจารณาธรรมร่วมกันเกื้อกูลกันนะครับเราต้องมองจุดนี้สิตรงไหนที่ผิดธรรมผิดศีลผิดวินัยไปนั่งโปกกันคุณไปโปกทำไมพระพุทธเจ้าสอนคุณหรือคุณหาเงินหาทองพระพุทธเจ้าสอนบ่พระพุทธเจ้าบวชมาเพื่ออะไรละคุณเอาซองกฐินซองพระป่ามาแจกกันทำบ้าอะไรแล้วบวชมาเพื่อละไอ้ตรงไหนล่ะที่มันเป็นศีลเป็นธรรมให้เราละปล่อยวางผมถามหน่อยคุยกันอย่างเงี้ยคุยกันอย่างพ่อพ่อดีๆอย่างนี้แหละเมื่อไหร่มันจะปรับตัวเมื่อไหร่จะมีความละอายมันเป็นอย่างนั้นเราต้องคุยกันระบบนี้คุณกลับไปคุณยังส่องพระกันอยู่อ่ะครูอาจารย์ทั้งนั้นเลยบางองค์ขับรถเองอีกต่างหากอะไรมันจะขนาดนั้นมันเกินไปมันไม่มีความละอายอ่ะกินข้าวญาติโยมอยู่ทำไมทำตัวเหลวแหลกอย่างนั้นอย่างกับญาติโยมเนี่ยบางที่บางถิ่นก็กินเหล้าเข้าไปอีกเยอะแยะเกินก่อนโอ้ไม่มันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวเลยอ่ะไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยครูอาจารย์ผู้เป็นพระเถระนุเถระอุปชาครูบาอาจารย์ต้องกลับมาคุยกันฝ่ายปกครองอะไรก็พระเถระเราเอาศีลเอาธรรมปกครองซิสัวยศถาบรรดาศักดิ์หัวโขนปกครองบ้าบออะไรมาคุยกันสิศีลน่ะแม้แต่อุปชาครูบาอาจารย์ยังต้องแจกซองด้วยเว้ยแจกผ้าแจกเครื่องดูหมงดูหมอกันเกินกลมันไม่ใช่นะครับ
ยิ่งพระใหญ่ๆแล้วยิ่งโอ้โหละเลยศาสนาวิบัติเลยเรานี่มันจะเป็นสัตว์นิรคุณกันไปแล้วเนี่ยนิรคุณทั้งศีลทั้งธรรมทั้งวินัยสวดกันอยู่นี่แหละพระปฏิโมกข์แต่ทำกันบ้างไหมล่ะปวงอาบัติก็หลอกกันอยู่แล้วเนี่ยคุณว่าคุณจะไม่ทำอีกคุณก็ทำอีกอะไรล่ะทุนใจปจิตตีทุกกฎทุกภาษิต227ข้อเยอะอยู่กว่านั้นอีกปีกย่อยอีกถามว่าคุณทำอะไรเอ้าผมศีลข้อ5ข้อเนี่ยคุณทำอะไรคุณพากันทำอะไรถ้าย่อออกมาทั้งหมดรั่วเลยเสียนะเหลือแค่ความจริงคุณปฏิบัติเพื่อละจบเลยหลักตัดสินธรรมตัดสินวินัยมีอยู่เป็นไปเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางละคลายจากความกำหนัดยินดีพอใจละเพื่อความสันโดษเพื่อความมากน้อยเพื่อปราศจากทุกข์คุณทำได้ไหมแค่นี้ฐานมันอยู่ตรงเนี้ยฐานมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับทำตรงนี้ให้มันได้นะครับนี่มันหลักมันอย่างนี้การประชุมสงฆ์ในองค์ปฏิโมกข์รักษาศีลให้เรียนรู้ศีลกันข้อไหนผิดข้อไหนถูกนั่งหาวนอนเบิกเบิกเบิกกันอยู่ก็มีเยอะแยะเกินกลเลยมันได้ประโยชน์อะไรลงไปดูอะไรกันอีกมันไม่ได้พัฒนามันพาท่านทำอะไรเทนสองบาทมาทำอะไรก็ทำไปไม่เคยเรียนรู้ว่าอะไรคืออะไรที่จะแก้ไขในส่วนของสงฆ์เนี่ยผิดพลาดกันหูดับตับไม่เลยตามันไม่บอดมันรู้กันอยู่นะเว้ยใจมันก็ไม่บอดดอกต้องกลับมาพิจารณาเราต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่จะเกื้อกูลพุทธศาสนาอนุเคราะห์อนุชนรุ่นหลังตายไปแล้วทิ้งความจริงไว้ให้ลูกหลานเราพระสงฆ์ด้วยกันเนี่ยทิ้งความจริงไว้อย่าให้มันตายแบบบวชมาแล้วก็งัวก่อนบวชก็โง่บวชอยู่ก็โง่จนตายยังเสือกโง่อีกตายเกิดมายังโง่อีกปัจจุบันนี่กินข้าวเขาอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยทำตนให้สมควรแก่ความเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนคนอื่นมันต้องสอนตนเองได้ฉลาดที่จะสอนตนเองฉลาดในศีลฉลาดในธรรมฉลาดในวินัยฉลาดที่จะเกื้อกูลพุทธศาสนาอย่าพากันกราบกิเลสตัณหากันด้วยมันไร้สาระมันต้องกลับมาอย่างนี้ครับครูอาจารย์ไหนหมู่คณะพระเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงไหนวัดไหนที่มันมีปัญหาเรื่องอะไรตรงนั้นยกขึ้นมาคุยกันประชุมสงฆ์ร่วมกันเพื่อจะหาทางออกขี้คายให้กับหมู่คณะพระสงฆ์นะครับองค์นี้ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงบ้างมีคนดูแลไหมมีหมู่คณะดูแลไหมเป็นยังไงถ้าดูแลไม่ได้เป็นยังไงมีปัญหามาอยู่กับผมนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับองค์นี้มีปัญหาเรื่องการภาวนาเป็นไงครับเป็นจังไรจิตเป็นยังไงองค์นั้นมีปัญหากับพระสงฆ์หรือหมู่ญาติโยมเป็นยังไงคุยกันตรงนั้นครูอาจารย์ใหญ่ๆหลายองค์เป็นสังฆาเถระพระสังฆบิดรพระเถระครูบาอาจารย์จะได้รับรู้ปัญหาได้ช่วยกันอบอุ้มครูบาอาจารย์แก้ไขปัญหาให้ร่วมกันนั่นคือการลงปฏิโมกข์ในส่วนของศีลและของธรรมประกอบกันทั้งหมดเลยประชุมสงฆ์สามัคคีสงฆ์เกื้อกูลพระสงฆ์ซึ่งกันและกันหมู่คณะครูบาอาจารย์นั่นคือเป้าหมายหนึ่งครับนี่คือการลงปฏิโมกข์นะครับเป้าหมายเป็นอย่างนั้นครูอาจารย์ต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองนะครับนี่คือจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับการพิจารณาสิ่งที่เราได้มาจะเป็นหนึ่งอาหารก็ดีนะครับเรียกว่าปัจจัยในด้านของเครื่องบริโภคอุปโภคนะครับจะเป็นอาหารจะเป็นเสนาสนะนะครับจะเป็นจีวรพวกนี้นะครับปัจจัย4ตรงนี้เรามาพิจารณาก่อนที่เราจะบริโภคปัจจัยพวกนี้ไม่เฉพาะข้าวหรอกครับเรามองเอาข้าวเป็นฐานนะครับนะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับข้าวที่เราได้มานี่ที่ญาติโยมใส่บาตรของเรามาเนี่ยเขาศรัทธาเราที่อะไรหรือเราศรัทธาแค่ว่าใส่ผ้ากาสาวพัดแต่เราทำตัวทำจิตใจของเราอย่างกับญาติโยมเราต้องพิจารณาตัวเราเองเหมือนครูอาจารย์ที่ท่านได้สักการะมีญาติโยมมาใส่บาตรเยอะแยะเกินกลเราต้องพิจารณาว่าคำข้าวที่เรากินเนี่ย
เราได้มาจากเขาที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาศรัทธาอะไรเล่า เขาศรัทธาธรรมที่เป็นจริงหรือว่าศรัทธาความลวงถ้าเราได้มาด้วยความโกหกเขานะครับด้วยความโกหกเขาในเรื่องการทำบุญในเรื่องสั่งสอนเขาให้สร้างสมบารมีในเรื่องสั่งสอนเขาเรื่องล้างบาปล้างบุญล้างเวรภัยต่อชะตาสืบชีวิตนะครับทำบุญกุศลเราได้มาจากตรงเนี้ยเราต้องพิจารณาแล้วว่าข้าวนั้นเป็นของร้อนแล้วล่ะนะครับสิ่งที่เขาศรัทธาเราเขาศรัทธาด้วยอวิชชาของตัวเรานะครับเขาศรัทธาเกิดจากความไม่รู้คำข้าวนี้เป็นคำข้าวร้อนแล้วล่ะครับนะครับเราได้ข้าวเข้ามาส่วนที่เขาศรัทธายกมือท่วมหัวนี่เขาศรัทธาเขาไม่ได้ศรัทธาธรรมที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าเขาศรัทธาอวิชชาในตัวเราความงู้ของเราเขาศรัทธาในความงู้ของเราเราไปหาวิธีปลูกเสกเลขยางของขังเครื่องรางของขังฤทธิเดชปฏิหารนะครับความอวดอุตริมนุษยธรรมพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าอวดอุตริมนุษยธรรมพวกนี้นะครับอวดเรื่องอะไรเยอะแยะเกินกลตลอดทั้งยกธรรมนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเครื่องมือนะครับเพื่อให้ได้ศรัทธาจุดนี้ขึ้นมานะครับถ้าญาติโยมเขาศรัทธาเราเรื่องพวกนี้เราจงจำไว้ว่าคำข้าวนี่ร้อนนั่นแหละครับคุณกำลังกินของร้อนเข้าไปทั้งหมดเลยถ้าเรียกว่าวินัยก็เรียกว่าคุณคุกกดทุกคำกืนนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่คือข้อผิดพลาดไม่เฉพาะแค่คำข้าวเสนาสนะก็ดีที่ญาติโยมได้มาจากวาจาที่มันทุเรศทุรังของเราเนี่ยนะครับหลอกญาติโยมมาเอาความรู้ในพระไตรปิฎกนะครับเป็นเครื่องมือในการกระทำแล้วได้มาซึ่งลาภยศสักการะ ทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องเผาไหม้เราต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้ไม่บริสุทธิ์คนให้ก็ไม่บริสุทธิ์คนรับก็ไม่บริสุทธิ์ผิดหมดเลยนะครับปัจจัยสีที่เราได้มาจะอะไรก็ช่างนะครับเราได้มาจากตัวเราที่ไม่บริสุทธิ์ญาติโยมได้ศรัทธาในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะครับศรัทธาที่เราเป็นอะไรถ้าผมจะยกเปรียบเทียบจะมีครูอาจารย์ที่เด่นดังเรื่องเวทมนต์คาถาเรื่องความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วญาติโยมแห่กันมาในจุดหนึ่งนะครับจุดนี้แหละผมว่าครูอาจารย์นี่แหละครับเรียกว่ามันไม่บริสุทธิ์แล้วศรัทธาญาติโยมที่เขาศรัทธาเขาศรัทธาด้วยความไม่บริสุทธิ์สิ่งที่ได้มาคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเลยจะเป็นปัจจัย4จีวรเสนาสนะบิณฑบาตกีฬานะเพศสัตว์ปัจจัย4พวกเนี้ยไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นคุณเด่นดังขึ้นมาด้วยอะไรด้วยความดูหมอก็ดีด้วยความอะไรก็ช่างนะครับด้วยฤทธิ์เดชเวทมนต์ด้วยความลดน้ำมนต์ด้วยการรักษาคนนะครับด้วยฤทธิ์เดชปฏิหารด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ทั้งหมดถ้ามันไม่อยู่ในศีลในธรรมอ่ะมันไม่บริสุทธิ์หมดแหละนี่นะครับนี่คือจุดหนึ่งนี่คือการพิจารณาปัจจัย4ก่อนที่จะบริโภคเสนาสนะก่อนที่จะบริโภคคำข้าวนะครับมันเป็นอย่างแต่ถ้ากรณีที่ญาติโยมศรัทธาเราบริโภคคำข้าวเนี่ยเราต้องพิจารณาเขาศรัทธาเรื่องอะไรความจริงที่เราเทศตามจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกื้อกูลบำรุงพระพุทธศาสนาไว้เกื้อกูลหมู่คณะญาติโยมนะครับสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าบริสุทธิ์ที่แสดงตามความจริงไม่มีอกุศลและจิตไม่มีความทุจริตทางกายวาจาและใจไม่ทุจริตทางกายคือไม่อาศัยภาคกาสาวพัฒหาจินไม่ทุจริตทางวาจาคือไม่อาศัยคำพูดในพระไตรปิฎกไม่ทุจริตทางใจคือใจมันไม่มีโมหะคือความหลงหรือความโลภนะครับอยู่ในจิตใจนะครับเมื่อเราไม่มีสิ่งนี้เราก็ได้มาเข้าคำข้าวที่เขาศรัทธาความศรัทธาของเขาก็บริสุทธิ์ผู้ได้รับหรือผู้ให้ทั้งหมดก็คือบริสุทธิ์คำข้าวนั้นก็บริสุทธิ์นะครับกินได้อย่างสบายฉันได้อย่างสบายไม่มีโทษไม่มีภัยนะครับไม่มีโทษไม่มีภัยนะครับถ้าเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะครับนี่คือลักษณะศีลในการพิจารณานะครับในเรื่องของปัจจัยบริโภคอุปโภคต่อทางด้านของศีลนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอะไรอะไรถ้าเราได้มาแล้วเราได้จากการโกหกญาติโยมมานะครับจะอะไรก็ช่างนะครับ
คุณจะใส่จีวรดียังไงก็ช่างคุณจะอยู่เสนาสนะดียังไงก็ช่างนะครับคุณจะฉันบริโภคข้าวที่มันอุดมสมบูรณ์ยังไงก็ช่างสิ่งนั้นนั้นก็คือความร้อนนะครับพระพุทธเจ้าท่านเอ่ยถึงว่าท่านว่าถ้าชาจะให้เรากินด้วยความทุจริตมาอย่างนี้ท่านก็ว่าให้เรากินก้อนไฟแล้วเราตายดีกว่านะครับเพราะถ้าเรากินก้อนไฟแล้วเราตายอย่างน้อยเราก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ที่มันดีกว่านี้หน่อยแต่ถ้าเรากินของเขาอย่างนี้ด้วยความเบียดเบียนเขาอาศัยกายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตอาศัยภาคาสาพัดนี่ครับนะครับเพื่อเป็นเครื่องหลอกล่อหรือเครื่องลวงของเขาในด้านของรูปครับอาศัยคำสอนพระพุทธเจ้ามั่งนะครับเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตนเองนะครับหลอกล่อญาติโยมกุศลบายเหยื่อล่อบุญกุศลบาปอะไรเยอะแยะเกินขนการสร้างการกระทำเพื่อให้ก่อเกิดภพชาติทั้งหมดเป็นเหยื่อล่ออย่างนี้ท่านบอกว่าให้เราตายดีกว่าที่จะเราจะทุศีลถ้าเรากินก้อนไฟดีกว่าตลอดทั้งเราหาเหล็กแดงๆมันนาบเราดีกว่านะครับแล้วให้เราตายดีกว่านะครับนะครับใช้ก้อนไฟแล้วเหล็กฉีกปากเราดีกว่าแล้วก็เอาก้อนไฟยัดใส่ปากเราดีกว่าแล้วให้เราตายดีกว่าการดีกว่าที่เราจะมากินของที่มันได้มาจากอกุศลและจิตในจิตเราได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์นี่คือพระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์นะครับท่านสอนอย่างนี้นะครับสิ่งที่ได้มาให้มันได้มาด้วยความบริสุทธิ์ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับให้มันได้มาด้วยความบริสุทธิ์ภายในจิตใจญาติโยมศรัทธาก็ศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์นะครับนี่มันจะเป็นเครื่องมือในการเตือนสติของเราเรื่อยๆว่าต่อไปภายภาคหน้าหมู่คณะจะอยู่ยังไงนะครับเรากินไม่เท่าไหร่หรอกครับผ้าเราก็ห่มแค่นี้แหละอย่าไปดิ้นรนทะยานอย่าไปใช้กุศลบายเล่ห์เหลี่ยมที่จะไปเอาของอะไรจากญาติโยมอย่าเป็นสัตว์เนรคุณต่อพระพุทธเจ้าอย่าเป็นสัตว์เนรคุณต่อญาติโยมนะครับให้มีหิริโอตปะให้รู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักวินัยตัวเราเองนะครับเราฉันข้าวญาติโยมศรัทธาเขาศรัทธาพระพุทธเจ้าเขาศรัทธาตรงที่ความจริงแม้เขาจะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีอะไรที่จริงก็มีที่อนัตตาหรืออนิจจังแม้แต่ครูอาจารย์ไม่สอนก็ช่างแต่เราต้องสอนความจริงจุดนี้สอนเราด้วยสอนคนอื่นด้วยพิจารณาไต่ตรองไข้ควรตัวเองเราไปเรื่อยๆเพิกถอนความมีตัวตนของเราออกเมื่อเราน้อยลงเรื่อยๆในความมีเรามีตัวมีตนของเราความละโมบโลภลาภความละโมบโลภอยากทั้งหลายทั้งปวงนี้ของกิเลสตัณหามันก็จะน้อยลงไปด้วยครับเหมือนไฟนี่แหละครับเมื่อมันน้อยลงกองมันน้อยลงความร้อนก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อตัวตนของเราน้อยลงกิเลสตัณหาก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับไฟมันน้อยลงความร้อนก็น้อยลงนะครับอาณาเขตความร้อนก็จะน้อยลงความเผาไหม้ก็จะน้อยลงนะครับเหมือนกันกิเลสตัณหาคือความร้อนนั่นแหละครับนะครับเมื่อเชื้อมันจะหมดแล้วก็จะน้อยลงอวิชชาในตัวเราคือตัวตนของเราเริ่มจะหมดแล้วก็จะน้อยลงกิเลสตัณหาก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะน้อยลงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยๆครับนี่คือลักษณะธรรมมันนะครับจำไว้ว่าเราบวชมาเราไม่ได้บวชมาเพื่อเอาแต่เราบวชมาเพื่อละนะครับการกระทำอะไรอะไรเราต้องใช้สติปัญญาว่าเราอยู่ในเพศของอะไรเราไม่ใช่เพศที่จะไปดีดดิ้นแข่งกับญาติโยมไม่ใช่เพศที่จะไปยินดีพอใจในรูปวัตถุสมบัติอะไรพวกนี้ไร้สาระเกินกลมันไม่ใช่เพศของเราเป็นเพศในการกับบวชเข้ามาเพื่อพิจารณาละให้เห็นโทษในความอยากเห็นโทษในความดิ้นรนนะครับไม่ใช่ไปยินดีพอใจจุดนั้นไม่ใช่การจะสั่งสมบารมีเพื่อก่อเกิดภพชาติไม่ใช่นะครับพระสงฆ์เราบวชมาเพื่อละตัดสรู้ธรรมละนะครับละความมีตัวตนนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ให้ความเคารพต่อกิเลสใครนะครับทำไม่ให้ความเคารพต่อกิเลสนะครับนะครับแม้แต่ธรรมจะให้ความเคารพต่อกิเลสแต่กิเลสไม่ให้ความเคารพธรรมแน่นอนนะครับแน่นอนเลยจุดนี้เป็นจุดเด่นเลยธรรมถ้าจะให้ความเคารพต่อกิเลสมันก็เคารพยากจังเลยกิเลสก็ไม่ให้ความเคารพธรรมอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับมันถึงว่าถ้ามีมืดความสว่างก็ย่อมไม่มีแต่ถ้ามีความสว่างความมืดก็ไม่มีนะครับให้หมู่คณะครูบาอาจารย์ยกความจริงในความเป็นอนัตตาหรือความเป็นในความเป็นอนิจจังนะครับขึ้นมาสู่ตัวเองเพื่อสอนจิตสอนใจตัวเองตลอดสอนญาติโยมนะครับอ้าวแค่นี้แล้ว